ไปชัยนาทต่อค่ะคุณอัศวินรออยู่นะคะคุณอัศวินสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับอยู่ชัยนาทคุณอัศวินถามเรื่องใดครับเรื่องผมมาซื้อที่ครับอาจารย์ทีนี้ผมมาซื้อตอนนั้นผมมีตังค์ซื้ออยู่แสนกว่าบาทพอดีมีญาติคนรู้จักกันน่ะเขามาจะมาซื้อด้วยผมก็เลยพาเขามาทีนี้ผมก็เลยเขาบอกว่าขอยืมเงินซื้อแปลงนี้ได้ไหมที่เงินที่ผมมีเนี่ยผมจะมาปลูกบ้านเขาก็เลยให้ผมกู้มา 125,000 ให้ชำระ 3,050 งวดทีนี้พอซื้อเสร็จแล้วทีนี้ผมจ่ายไปแล้ว6เดือนแล้วอาจารย์ทีนี้ผมเป็นโควิดกันก็ทีนี้มันไม่ได้ไปลูกผมไปโรงพยาบาลติดทั้งบ้านเลยอยู่โรงพยาบาลประมาณ10วันทีนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วตอนนั้นผมเช่าอยู่ผมย้ายมาอยู่ที่นี้แล้วปลูกบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้3เดือนติดค้างเขาจะบอกว่าเขาจะให้ผมทําสัญญาเช่าแล้วครับอาจารย์ไม่ก็จะยกให้พี่กันแล้วเขาบอกเงี้ยครับจริงๆ okay, มันเป็นที่ของ okay, okay. ชื่อของเขาเป็นโฉนดพุทธแดงอะครับ oh. ผมไว้ใจแกผมเลยโอนให้เขาไปก่อนเลยครับอาจารย์ตอนมาซื้อก็คือตอนซื้อใช่คือคุณไม่ได้ใช้เงินคุณเลยคุณยืมตังค์เขาคือคุณจะไปซื้อนะครับครับแต่ว่าไอการจะไปซื้อของคุณเนี่ยคุณก็ไม่มีตังค์ก็เลยมีคนผมเอามาปลูกบ้านหมดแล้วตอนนี้ปลูกเสร็จแล้วอาจารย์ประมาณ106,700แล้วครับเอานั่นแหละนั่นแหละคุณไม่มีตังค์จ่ายค่าที่ดินนะมีแต่ค่าปลูกบ้านน่ะก็คือใช้เงินเขาคุณยืมตังค์เขามานะครับอาจารย์แล้วว่าจะผ่อนให้เขาเดือนละ 3,000 แล้วคุณก็มาเจอโควิดก็เลยไม่ได้ผ่อนครับ3เดือนก็เลยเขาก็เลยจะเปลี่ยนสัญญาใช่ไหมไม่โฉนดเป็นชื่อเขาเลยครับอาจารย์ตอนนี้เข้าใจไงโฉนดเป็นชื่อเขาไงมันเป็นที่ดินเป็นชื่อเขาอยู่ไม่มีสัญญาอะไรเลยครับอาจารย์พูดกันเฉยๆครับที่ดินเป็นของเขาแล้วเดี๋ยวนะอัศวินต้องฟังนะครับต้องฟังอย่าพูดสวนโต้กลับมาครับตอนนี้โฉนดที่ดินเป็นของเขาก็แปลว่าที่ดินเป็นของเขาแล้วก็ขายให้คุณให้คุณผ่อนนะเดือนละ 3,000 แต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ผ่อนทำไมไม่ผ่อนต่อล่ะครับในเมื่อเขายอมไหมอ่ะก็ผมก็ให้ดอกเบี้ยกลับไปครับอาจารย์เพราะว่าตังค์มันไม่มีก็ให้ 1,200 อยู่ครับอาจารย์ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่อัศวินคือเขาให้เดือนละ 3,000 พี่จ่าย 1,200 ให้ดอกเบี้ยด้วยมันก็ไม่ครบตามเงื่อนไขไงครับครับอาจารย์ทีนี้ถ้าเราผิดสัญญากับเขาเนี่ยนะเราทำสัญญากันถูกไหมยังไม่ได้ทำครับอาจารย์อ๋อนี่ตกลงด้วยวาจาทั้งหมดเลยครับผมไว้ใจเขาไว้วางใจกันไว้วางใจกันไม่มีสัญญาด้วยครับคือเราต้องการที่ดินแปลงนี้แต่เราไม่มีเงินที่จะไปตอนแรกเรามีเงินแต่เราจะยืมตังค์เขาก็เลยซื้อที่ดินแปลงนี้มาแล้วก็เลยใช้ชื่อเขาเราก็เอาเงินของเรามาปลูกบ้านปลูกเสร็จเรียบร้อยในที่ดินที่เป็นชื่อของเขาแล้วเขาให้เราผ่อนซึ่งเขาก็ตั้งใจดีอ่ะนะแต่ว่าเรามันมีปัญหาทางการเงินเองใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เอาวันนี้สรุปก็คือว่าเขาจะให้เราทำยังไงเอาข้อสรุปตรงนี้ก่อนแล้วเขาก็จะขายพี่สาวเขามี2ประเด็นตอนนี้ครับอาจารย์คุณจะขอเช่าเหรอไม่ใช่เขาจะให้ผมมาทำสัญญาเช่ากับเขาแล้วผมก็ไม่รู้เช่ายังไงผมไม่ค่อยรู้กฎหมายครับอาจารย์แล้วไม่ก็ต้องไปโอนพี่สาวเขาแล้วคือเขาจะขายที่ดินแปลงนี้ให้กับพี่สาวเขาครับนี่ผมปลูกบ้านไปหมดไปจะทำอย่างไรคือเราไม่มีสัญญาบ้านหลังนี้สร้างไปราคาเท่าไหร่ครับรวมหมดเป็นร้านค้าด้วยก็ประมาณ106,000ครับจานแสนหกนะครับครับถ้าเขาจะขายให้พี่สาวปัญหามันไม่มีสัญญาเนี่ยคุณทำคือมันกลายเป็นว่าคุณไปสร้างบ้านในที่ดินของเขานะก็เพราะเป็นชื่อโฉนดเป็นชื่อเขามีสำเนาทะเบียนบ้านเรียบร้อยครับจานเข้าใจว่าพี่ไปขออนุญาตสร้างบ้านเข้าใจครับอันนั้นเข้าใจแต่ว่าพี่ไปซื้อที่ดินของเขาเนี่ยนะพี่ไม่มีสัญญาณตกลงไม่รู้ว่าพี่อยู่ในฐานะอะไรก็ไว้ใจเขาครับอาจารย์คิดว่าเขาคงจะไม่ทำแต่ไว้ใจมันไปใช้ทางกฎหมายไม่ได้เนาะมันทำมันลบปลูกบ้านไปแล้วลงทุนไปแล้วแล้วปรากฏว่าคือปัญหาอยู่ไม่ใช่อยู่ที่เขานะอยู่ที่เราพอเราผิดสัญญาการผ่อนเขาก็เลยจำเป็นเขาก็ต้องการขายที่นะขายที่ให้กับคนอื่นคือพี่สาวเขาแล้วเราจะทำยังไงต่อคุณจะอยู่ในฐานะผู้เช่าหรือคุณไปตกลงกับพี่สาวคนเขาก็ได้ครับตกลงกับคนที่จะซื้อนะคนที่จะซื้อต่อคือพี่สาวเขาเนี่ยเขาก็จะให้ผมออกอย่างเดียวครับจันเราให้ออกอย่างเดียวยึดบ้านเลยครับจันเขาจะยึดบ้านยึดที่ยึดบ้านกับยึดร้านค้าของผมเลยคือยึดแปลงแล้วก็จะยึดผม
คุณอัศวินคะถ้าเรามีเงินไปจ่ายเขาล่ะคะเขาว่าไงบ้างเราพูดมุมนี้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวจะเอาเงินก้อนไปใช้ไม่มีครับผมไม่มีอะไรมีลูกสามคนตอนนี้เล็กๆหมดเลยเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเสร็จเลยครับอาจารย์ตรงนี้ทำกินมันก็ยังยากอยู่ทีมงานต่อท่านดร.ดาวิเนาะคุณทำอาชีพอะไรตอนนี้ขายก๋วยจั๊บขายอาหารตามสั่งอยู่ตรงทางเลยครับอาจารย์ติดถนนใหญ่รายได้เดือนละเท่าไหร่ตอนนี้มาอยู่3เดือนขาดทุนทุกเดือนครับอาจารย์ขาดทุนทุกเดือนขายวันละ200-300มันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนขายได้วันเป็นพันตอนที่อยู่ตรงสระบุรีครับก็มาใหม่ด้วยพี่น้องเปิดร้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าอาจจะยังไม่คุ้นพอย้ายมาก็ติดโควิดเลยครับอาจารย์ถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินไปซื้อเนี่ยเขาจะยอมขายให้คุณไหมผมก็กลัวเขาจะโกงผมนะตอนนี้อาจารย์ผมก็กลัวแล้วไงแต่คิดว่าเขาน่าจะต้องยอมเอางี้ก่อนคุณอัศวินนะคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดชัยนาทนะคุณจดปากกาเลยครับพร้อมนะคะครับมามี่ลูกค่ะครับผม056 056416 891 ค่ะคุณเดี๋ยวคุณวางหูโทรศัพท์จากผมแล้วคุณโทรไปหาอัยการนะท่านจะรับสายแล้วบอกว่าผมอัศวินครับผมมีปัญหาผมไปอยู่ในที่ดินของคนคนหนึ่งตอนแรกผมจะซื้อที่แต่ผมไม่มีตังค์เขาก็เลยเป็นคนซื้อที่ไว้เป็นชื่อของเขาโฉนดเป็นชื่อเขาแล้วก็ให้ผมอยู่ในที่ดินแปลงนี้นะครับโดยผ่อนรายเดือนเดือนละ 3,000 แล้วผมปลูกสร้างบ้านไว้เรียบร้อยแล้วโดยไม่มีสัญญาต่อกันนะทีนี้มาวันนี้เจ้าของที่ดินแปลงนี้เขาจะขายกับคนอื่นนะครับแล้วเขาให้ผมออกจากพื้นที่ผมไม่มีที่ไปนะครับอยากให้ทางอัยการช่วยเชิญนะครับเจ้าของที่ดินแปลงนี้มาเจรจาให้ทีนะครับเดี๋ยวอัยการครับจังเขาก็จะคืนส่วนที่ผมจ่ายไปอ่ะหมื่นกว่าบาทคืนให้ผมอัศวินฟังครับอัศวินต้องฟังนะครับกำลังสรุปเรื่องให้คุณไปนะไม่เอาเรื่องอื่นมาพูดแล้วเพราะว่าคุณแก้ไม่ได้แล้วเพราะงั้นไปให้อัยการเชิญเขามาคุยกันพอคุยกันเนี่ยถ้าสามารถตกลงกันได้ก็ทำสัญญาเลยทีเนี้ยให้อัยการทำให้ครับทีนี้ปัญหาเราต้องไม่ผิดสัญญาดิถ้าเราผิดสัญญาเราจะไปโทษเขาไม่ได้นะครับหนึ่งไปให้อัยการเรียกมาเจรจาก่อนเพื่อที่คุณกำลังพลาดพิงไปถึงเขาว่าเขากำลังจะโกงคุณเนี่ยอันนี้อย่าพูดนะอย่าพูดออกไปนะครับเออเราอะผิดสัญญากับเขาไปโทษเขาไม่ได้เราต้องโทษเราก่อนว่าเราผิดสัญญาเขาเอาเดือนละ 3,000 คุณได้ 1,200 เอออย่างเงี้ยเราต้องโทษตัวเราดีไปให้อัยการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อสรุปยุติแล้วผ่อนให้ตรงเวลาตามนั้นเมื่อกี้ถามว่ามีรายได้ไหมขาดทุนทุกวันอันนี้จะเป็นปัญหาเลยอะครับครับถ้าไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ไหวเราต้องยอมครับเราต้องยอมทีนี้ให้เราออกจากบ้านบ้านเราอยู่ตรงนี้เขาจะรับซื้อไปไหมเจรจาถ้าไม่รับซื้อเราถอนเราหรือถอนได้ไม่มีปัญหาค่ะหรือถ้าถึงจุดหนึ่งจริงๆนะถ้าถึงจุดหนึ่งจริงๆเนี่ยคุณไปพบอัยการแล้วติดขัดอะไรเรื่องทุนนะเรื่องทุนที่จะมาซื้อไอ้ที่ดินแปลงนี้นะเดี๋ยวอัยการจะบอกให้ไปใช้สิทธิ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนใช้เงินกองทุนนี้นะเพราะมันแสนกว่าบาทเองเงินไม่เยอะอยู่ที่คุณตั้งใจคุณไปตรงนี้นะไปพบอัยการทำอย่างที่ผมบอกคุณไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาพูดไม่ต้องเอาอะไรมารกหัวตัวเองนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ไปให้อัยการรู้อยู่แล้วไปถึงคุยอย่างที่ผมบอกแล้วรีบไปแล้วถ้าติดขัดตรงไหนคุณบอกผมเรื่องกองทุนเนี่ยผมจัดการให้แกไปที่รถเปาะนะคะนะเข้าใจนะตั้งใจทำมาหากินนะแล้วเปิด Facebook เปิด TikTok เปิดช่องทางการทำมาหากินขายของออนไลน์แล้วทำของให้มันน่ากินให้มันสะอาดขายของให้มันมีรสชาติดีๆเดี๋ยวลูกค้าก็มาค่ะครับอาจารย์แต่ตรงนี้มันเงียบหน่อยครับเออนะใช้โลกออนไลน์ช่วยด้วยใช้ออนไลน์ช่วยด้วยนะเวลาทำงานนะเดี๋ยวนี้อย่าลืมเปิดหน้าร้านขายอย่างเดียวมีคนขายของมีคนค้าขายเปิดร้านใหญ่โตไม่มีลูกค้าสักคนนึงขายอยู่หลังร้านมอเตอร์ไซค์จอดเต็มใช่ค่ะบางทีขายบนคอนโดเราต้องรู้จักใช้โลกออนไลน์มาช่วยในการทำมาหากินด้วยนะใช่ปรับตัวปรับตัวคนที่ปรับตัวเท่านั้นรอดคนปรับตัวไม่ได้นี่ลำบากครับก็ต้องปล่อยวางจ้าพี่อัศวินสวัสดีนะคะสู้ๆสวัสดีครับสวัสดีครับ